พระสุขพระเสริมพระใสพระพุทธปฏิมากรสร้างหล่อด้วยฝีมือช่างจากล้านช้างตามตำนานว่าพระราชธิดากษัตริย์สามองค์สร้างถวายไว้ในพระศาสนาแทนตัวที่ไม่สามารถบวชได้บ้างก็ว่าพระเจ้าชัยเชษฐาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อมีพุทธศิลป์งดงามมากสมเด็จพระบวรราชเจ้าในรัชกาลที่สามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่เมืองหนองคายระหว่างทางพระสุขจมหายไปในแม่น้ำโขงต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ทรงพระราชศรัทธาให้อัญเชิญพระเสริมพระใสมาประดิษฐานณวัดปทุมวนารามที่ทรงสร้างใหม่ชาวหนองคายน่าจะได้สร้างพระใสไว้สักการะแทนณวัดโพชัยด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย